ประเทศไทยติดกับดักหนี้ทำให้เดินไม่ออกวิ่งไม่ออกหนี้สินของรัฐมันแก้ไม่ยากนักถ้าทำให้ GDP มันโตได้ตัวสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ก็จะลดไปเองแล้วก็ถ้าขยายฐานภาษีก็จะทำให้สัดส่วนรายได้ต่อ GDP มันดีขึ้นก็จะทำให้อำนาจการใช้หนี้มันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แต่เรื่องของประชาชนนี่ครับหนี้ของประชาชนวันนี้มันหนี้ครัวเรือนมัน 90% ไปแล้ว 91.2% แล้วก็หนี้ส่วนใหญ่ย่อยจะเป็นหนี้พวกบ้านรถยนต์วันนี้ผมไม่อยากเห็นคนไทยถูกยึดบ้านวันก่อนผมลองคุยกับทางธนาคารดูเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยแบงก์ชาติเก็บ 0.4647% เนี่ยถ้าจะเก็บครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แบงก์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้ของรถยนต์หนี้ของบ้านเนี่ยยอดจะได้ยอดหนี้ประมาณ1 ล้านล้านซึ่งจะไม่ทำให้เป็นหนี้เสียแล้วก็จะทำให้คนไทยที่กำลังจะถูกยึดทั้งหลายเนี่ยอยู่ต่อไปได้หรือใช้รถต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาเสนอผมฟังดูแต่ว่าก็ต้องให้ลำตีขังเอาไปคิดดูอีกทีนะฮะก็เรื่องหนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนต้มยำกุ้งปี2540ตอนผมเข้ามา2544ผมเชิญสมาคมธนาคารไปคุยที่ชะอำขอคุยเขาเลยว่าผมจะให้แบงก์กลับมาปล่อยกู้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยรัฐบาลจะซื้อหนี้กลับมาเอามาบริหารเองซึ่งวัดแบงก์วันนั้นก็ยอมร่วมมือดีเพราะผมให้ราคาดีให้ 50% เพราะวันนั้นเขาได้สำรองไว้เรียบร้อยแล้วได้คืน 50% คือกำไรก็มีการเอามาจัดการทำให้ประชาชนได้กลับไปสู่สภาวะของการทำงานได้อย่างเดิมแล้วแบงก์ก็ปล่อยกู้ได้อย่างเดิมแต่วันนี้เรามาดูภาคประชาชนเนี่ยเราทำให้เขาได้แบงก์ไหมเราแห่คัดภาคธุรกิจได้เราจะแห่คัดภาคประชาชนได้ไหมอันนี้ก็ฝากการบ้านนะฮะอันนี้ผมก็พูดถึงปัญหาก่อนนะก็ฝากการบ้านหน่อย